พร้อมพี่ต้องทำหัวอย่างนี้ตลอดเวลาพร้อมพี่พร้อมยังพร้อมยังพร้อมเหอะ1 2 3ตอนนี้คือรายการกิ๊บย่อยหัวข้ออันเดือดในวันนี้นะคะพี่น้องรักกันยังไงในเมื่อทั้งโลกมันบิ้วให้เราเกลียดกันค่ะคุณทั้งโลกเลยนะคะคุณไม่หรอกจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงทำงานในวงการได้ไงก็อาจจะเหมือนกับว่ามีข่าวออกมาซึ่งก็เป็นเหมือนกับคือพี่ๆนะคะเขาก็ทำงานของเขาทำหน้าที่ของเขาทำหน้าที่ของเขาซึ่งมันก็ดีมากๆแล้วมันก็ทำให้ก็คนก็ยังจำเราได้อยู่นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะหัวข้อก็จะเหมือนกับว่ามันจะไปในเวนี้เยอะอาจจะด้วยความฮิตใช่ปะคนเขา expect ว่าแบบมันจะไม่มีความสงบสุขหรอกพี่น้องป่ะจะว่ามันอาจจะเป็นหัวข้อที่เล่นง่ายแล้วก็ไปแบบแตะใจคนเพราะว่ามันคนเรามัน interest ให้คนมันทะเลาะกันอ่ะมันสนุกอ่ะมันอาจจะมีสีสันมากกว่าการที่ทุกอย่างมันปกติอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าไม่รู้นี่คือเราก็วินิจฉัยไปตามอาการอ่ะนะตอนนั้นถามว่าทะเลาะกันไหมก็ไม่ทะเลาะด้วยนะไม่ทะเลาะเพราะอะไรรู้ไหมมันไม่ได้คุยกันใช่คือไม่ได้เจอกันเลยมันแทบไม่เจอกันเลยอันนี้เราอยู่คนละบ้านนะคะมันนานแล้วเนาะนานมากๆจะเซฟออกมาคอนโดนานมากๆแล้วก็เหมือนมันไม่ได้ใช้ชีวิตด้วยกันเลยเพราะฉะนั้นมันจะเอาเวลาที่ไหนไปทะเลาะกันมันไม่ได้ทะเลาะอยู่แล้วไงเออก็จริงแต่จะทะเลาะกันตอนนี้แหละเพราะว่าเริ่มเจอกันบ่อยแล้วก็เริ่มทำงานด้วยกันพี่น้องมันไม่ใช่แค่พวกเราไงพวกเราแค่เป็นตัวอย่างของพี่น้องที่ดันมาทำงานในวงการแค่นั้นเองแต่ว่าคนอื่นนะคะที่เหมือนกับว่ามีพี่น้องเหมือนกันโอ้ก่อสร้างอะไรอ่ะไม่ต้องรู้ก็ได้ถึงไหนแล้ววะอ๋อก็คือสิ่งที่เราเจอตั้งแต่ตอนเข้ามาวงการใหม่ๆก็คือ1คลีเช่เลยเปรียบเทียบใช่ใครสวยกว่าใครดีกว่าใครเก่งกว่ามีอะไรอีกใครงานเยอะกว่าเออแม้แต่วินาทีของการก้าวขาเหยียบเข้าวงการว่าใครเข้ามาก่อนทำไมเราถึงไม่ค่อยถ่ายรูปกับพี่สาวเลยอันนี้ค่ะประโยคนี้ก็มีเยอะก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันไงไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันเขาบอกว่าตอนนี้เขาก็ไม่รู้อะไรเงี้ยแต่ว่ามันจะโดนประเด็นนี้ค่อนข้างเยอะว่าแบบเหมือนกับว่าทำไมแบบพี่น้องมีปัญหากันหรือเปล่ามันออโตเมติกเหมือนแข่งกันอะเพราะว่าดันเป็นพี่น้องสองคนที่หน้าตาคล้ายกันแล้วก็ชื่อคล้ายๆกันแล้วก็ทำงานเหมือนกันอีกมันก็เลยเหมือนกับว่ามันเปิดช่องโหว่อันกว้างมากแบบโอเพนให้แบบว่าให้มาวางเปรียบเทียบกันได้ง่ายมากอะไรเงี้ยโอเคว่าเอฟเฟคตอนนั้นเรารู้สึกยังไงแรกๆมันไม่ได้คิดอะไรมากนะจะเจ๊เป็นไงไม่ชอบเพราะว่าจำได้ว่ามีห่วงหนึ่งรู้สึกว่าไหลไปกับมันณนะตอนนั้นที่ยังเด็กกว่านี้ค่อนข้างเยอะข้างในอินเนอร์ตัวเองอะจิตใจอะคือมันไม่แข็งแกร่งพอที่จะสู้กับแวดล้อมอะแล้วมันทำให้เราเหมือนแบบเป๋อะเราดันไหลไปตามเหมือนแบบคำถามเขา1 2คือเราดัน actually เอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับอยู่จริงๆด้วยฉันแย่กว่าเขาหรอเฮ้ยฉันห่วยกว่าหรอหรืออะไรใดๆไปตามที่เขาหยอดเอาไว้รู้สึกเกิดความแข่งขันขึ้นเองในใจเวลาที่คนเรามันเป็นพี่น้องกันหรือยิ่งสนิทกันหรือเป็นเพื่อนรักกันหรืออะไรก็ตามอ่ะยิ่งสนิทยิ่งรักมันรู้สึกผิดด้วยบางทีเวลาเรารู้สึกเหมือนกับว่าเราแข่งขันกับใครมันจะโอเคถ้าเกิดเหมือนกับว่าเราไม่ได้มีสายใยอะไรเกี่ยวข้องใกล้ชิดใช่อย่างสมมติแบบแข่งกันในแบบที่ทำงานอ่ะมันเป็นหน้าที่หรืออะไรเงี้ยค่ะมันอาจจะเป็นเรื่อง performance อะไรหรือเปล่าแต่ว่าในขณะเดียวกันพอมันมีความสัมพันธ์ส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวข้องมันตลกตรงนี้เลยมันตลกตรงที่ว่าในขณะที่บิวให้แข่งกันก็ยังย้ำว่าต้องรักกันนะใช่คือจะอยู่เฉยๆอ่ะก็บิวให้แข่งกันแต่ในขณะเดียวกันถ้าคุณแข่งกันก็อย่านะอย่าเกลียดกันนะอย่าแข่งกันนะเป็นพี่น้องกันนะเป็นพี่น้องกันต้องรักกันมันเลยมีความสับสนซึ่งพวกเราก็สับสนเหมือนกันว่าจะเอายังไงอะไรเงี้ยเจ๊สับสนไปหมดเลยช่วงนึงอ่ะแต่ตอนเนี้ยโอเคเคลียร์ตัวเองแล้วมันสร้างความกดดันมากกว่าที่คนทั่วไปคิดนะเจ๊เชื่อว่าน้อยคนมากๆที่ออกมายอมรับไม่ใช่ออกมายอมรับกับโลกนะออกมายอมรับกับตัวเองก่อนว่าจริงๆแล้วเรารู้สึกหรือเปล่าใช่คือการรู้สึกเปรียบเทียบตัวเองกับพี่น้องหรือการรู้สึกว่ามันมีความแข่งขันในหมู่พี่น้องหรือน้อยใจกันละกันอ่ะมันเป็นเรื่องปกติปกติมากอันนี้คือเราไม่ได้พูดถึงแค่ในวงการแล้วนะเราเชื่อว่าในทุกๆครอบครัวเลยมีโมเมนต์แบบนี้สมมติเราเป็นดารา24 24อาจจะถูกฟอร์สพลังจากนักข่าวหรือวงการทำให้เราจะต้องเหมือนแบบเปรียบเทียบกันหรือค้นหาความดีหรือแบบแวลูในแบบของตัวเองแต่สำหรับพี่น้องในทุกๆบ้านมันอาจจะมีสถานการณ์แบบคล้ายๆแบบเนี้ยแต่อาจจะมาจากแบบญาติพี่น้องพ่อแม่หรือผู้ใหญ่ใดๆก็ตามจริงๆเรื่องนี้มันเป็นสากลมากนะคะในเรื่องของการโดนเปรียบเทียบกันระหว่างพี่น้องและการแข่งขันกันระหว่างพี่น้องหรือการบิ้วให้ดันไม่ได้อยู่พวกเดียวกันน่ะทั้งที่จริงๆแล้วพี่น้องก็ควรจะอยู่พวกเดียวกันพวกเราโดนเปรียบเทียบกันตั้งแต่เด็กนะจริง
ั้งแต่ตอนที่บี้อยู่โรงเรียนด้วยความที่เจเขาเป็นเด็กป๊อปคือเจเขาเป็นเด็กสวยไงแล้วเราคือบอกว่าอ้วนๆแล้วก็ใส่แว่นแล้วก็แบบไปโรงเรียนแล้วก็หัวมันๆเพราะว่าแบบไปวิ่งไล่จับอะไรสักอย่างมาแล้วก็เหมือนกับว่าเนื้อแตกอะโอเคป่ะเออมันไม่ผิดปะวะแต่ว่ามันไม่ผิดณตอนนั้นคือเราก็ไม่เข้าใจเราก็รู้สึกว่าเราใช้ชีวิตของเราอย่างสงบสุขไปเรื่อยเจเขาจะมีแก๊งโบฟ้าแก๊งสาวสวยแก๊งนางฟ้าของทางเซนโยเราจะเป็นที่รู้จักโด่งดังมากในชื่อของน้องพีพีไม่มีแววอะไรในความสวยงามทั้งสิ้นเพื่อนเดินมาบอกว่าเหมือนเขามองแล้วเขาพิจารณาจริงๆเว้ยเขาไม่ใช่มองผ่านๆแล้วก็พูดเขามองแล้วเขาอย่างเงี้ยแล้วเขาถอนหายใจแล้วแบบทำไมแกนี่ไม่เหมือนพี่สาวแกเลยเนาะพูดอะไรกับพี่อ่ะแล้วพี่ก็เลยแบบคือถามว่าตอนนั้นโอ้โหแม่งโคตรเสียใจเลยโคตรมันเสียใจแล้วมันงงแล้วมันรู้สึกว่าอันดับแรกคือแล้วทำไมเขาต้องเหมือนพี่สาวกูด้วยเหรอใช่คือแล้วจากตอนแรกนะทุกคนที่รู้สึกว่าคือในขณะที่ทุกคนสายตามองไปที่พี่สาวคนสวยอ่ะและเรียนเก่งอ่ะว่าเฮ้ยดีจังเลยอะไรจังเลย24ดีจังเลยเราก็เป็นคนแบบเป็นหนึ่งนั้นอ่ะเด็กที่แบบเออพี่สาวกูดีจังเลยอะไรจังเลยเขาจะเหมือนเป็นแฟนคลับด้วยอ่ะเจ๊เข้าใจปะแต่พอกูโดนอย่างนั้นเข้าไปมันก็เลยอ้าวหรือว่าสิ่งที่เรากำลังเป็นอยู่มันผิดว่ะเวลาที่เราเปรียบเทียบคู่พี่น้องหรือคู่เพื่อนหรืออะไรก็ตามเนี่ยแหละค่ะมันทำให้เกิดความรู้สึกนั้นนะเอาให้ได้อย่างพี่สิเรียนให้เก่งอย่างพี่นะโหเอาให้ได้อย่างน้องนะเออประโยคพวกนี้ตอนเด็กๆโดนสำคัญมากข้อ1ส่งผลต่อคาแรคเตอร์เดเวลลอปเมนต์แน่นอนเด็กอ่ะมันฟังแล้วมันก็ซับๆมาแล้วมันก็เอาตัวเองไปคอมแพร์พอมันไปคอมแพร์มันก็มีความคิดแล้วว่าแบบแสดงว่าที่ฉันเป็นอยู่มันยังไม่ค่อยโอเคฉันจะต้องเป็นอีกแบบนึงเพื่อที่จะได้รับการติ๊กถูกว่าอันนั้นคือโอเคบางทีคอมเมนต์อะไรแบบนี้ค่ะมันทำให้คนเริ่ม question หรือว่าเริ่มตั้งคำถามกับความเป็นจริงว่าจริงๆแล้วว่าตัวเราเองที่เราเป็นอยู่เนี่ยมันไม่ดีมันไม่ดีหรอเพราะว่าการแข่งขันทุกการแข่งขันแหละค่ะมันมีผู้ชนะผู้แพ้เสมอแล้วพอมีความรู้สึกนี้เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะมีผู้ชนะที่รู้สึกว่าตัวเองวินแล้วก็เริ่มหวงแหนความชัยชนะตัวเองอีกทีนึงก็คือทุกข์กับผู้ชนะเข้าใจไหมวินแล้วอยากจะวินต่อไปเรื่อยๆใช่แล้วผู้แพ้ก็จะรู้สึกบอกว่าแย่เกี่ยวกับตัวเองเซลฟ์เอสทีมก็ตกอีกอะไรอีกอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอ่ะไอคอมเมนต์แบบเนี้ยจริงๆแล้วมีผลกระทบต่อชีวิตคนมากๆถามว่าโตขึ้นมาเราเริ่มแยกแยะได้ไหมเราแยกแยะได้แต่ว่ากว่าที่จะมาถึงจุดนี้ได้มันผ่านกระบวนการที่ค่อนข้างเจ็บปวดและก็เชื่อว่าหลายๆคนเพ้อๆก็ยังอยู่ในกระบวนการยังอยู่ยังไม่หลุดและตัวพวกเราเองต่อให้เราแบบว่ามาถึงจุดนี้ได้แล้วค่ะมันไม่ใช่ว่าเราจะมีภูมิคุ้มกันต่อตรงนี้ต่อไปเรื่อยๆเสมอไปมันก็อาศัยการที่เราจะต้องมีสติมากๆในการใช้ชีวิตอยู่เหมือนเดิมเช่นกันสมมติว่าเขาเริ่ม aware แล้วว่าตัวเขาเองอะอยู่ในซิทูเอชั่นแบบพวกเราพี่ทำไงอะคะทำยังไงให้มันโอเคทำยังไงให้มันดีขึ้นทำยังไงให้มันหลุดออกมาหนูไม่ได้อยากเป็นแบบนี้หนูไม่ได้อยากรู้สึกแย่กับตัวเองหนูไม่ได้อยากรู้สึกห่วยกว่าหนูไม่ได้อยากคิดเปรียบเทียบหนูไม่อยากอิจฉาอีกคนนึงณตอนนั้นนะคำตอบที่ตัวเองได้นะมันไม่เป็นไรเลยตามได้ที่ข้างในเราโอเคข้างในหมายถึงในวงในนะในวงที่เราเป็นเองความสัมพันธ์พี่น้องโอเคทำยังไงให้ความสัมพันธ์พี่น้องโอเคอยู่ยังไงเป็นทีมเดียวกันยังไงสามัคคีกันยังไงในขณะที่ข้างนอกอ่ะมันโหมันพร้อมจะทำให้เราไม่โอเคกันมันวุ่นวายเหลือเกินข้อแรกก่อนที่จะมาคุยกันเองด้วยซ้ำนะอยู่ไปคุยกับตัวเองก่อนเห็นด้วยมากค่ะจัดการตัวเองก่อนสำคัญมากว่าคือถ้ามีความรู้สึกนี้คุณไม่ต้องออกมาเป่าประกาศให้โลกรู้ก็ได้ไม่ต้องรู้สึกว่าแบบเหมือนกับว่าเฮ้ยฉันเป็นอย่างนี้นะฉันกำลังอิจฉาพี่น้องตัวเองอยู่ไม่จำเป็นถ้าเกิดรู้สึกว่ามันหนักจนเกินไปแต่อย่างน้อยยอมรับกับตัวเองก่อนว่าเฮ้ยมันรู้สึกแบบนี้พอยอมรับเสร็จปุ๊บเป็นก้าวแรกเนี่ยคุณไปเคลียร์ตัวเองก่อนเคลียร์ตัวเองก่อนคืออะไรคุณหยุดแข่งให้ได้ก่อนมันซับซ้อนนะจะบอกเลยบางทีอ่ะยังมีการพยายามแข่งซ้อนการหยุดแข่งอีกทีนึงอะไรเงี้ยคือมันหลายอย่างมากเว้ยเหมือนกับว่าบางทีแบบยังไงวะมันจะเหมือนแบบว่าตอนแรกแข่งกันใช่ไหมแข่งกันเสร็จปุ๊บพอรู้แล้วว่าการแข่งขันไม่ดีแข่งกันเลิกแข่งอ่ะมันเป็นการแฝงตัวของการแข่งขันในอีกรูปแบบนึงเว้ยเออเข้าใจเข้าใจเพราะฉะนั้นถ้าคุณอ่ะไปเคลียร์ตัวเองก่อนว่าคุณสามารถวางการแข่งขันตรงนี้จริงๆและเข้าใจจริงๆว่าเฮ้ยคุณสองคนไม่ได้เกิดมาเพื่อแข่งกันคนทั้งสองคนมีดีมีไม่ดีของตัวเองและไม่ได้มีความจำเป็นอะไรที่จะต้องมาวัด value ของแต่ละคนอ่ะโดยการที่จะดูว่าฉันดีกว่าเขาหรือเปล่าหรือฉันแย่กว่าเขาหรือยังถ้าเกิดยังวางไม่ได้มันยากที่จะไปต่อคือไม่ได้บอกว่าต้องวาง 100% ก่อนโอ้โหการโดนบวชพระทุกอย่างเข้าทำไปเรียบร้อยแล้วค่อยกลับมาคุยกับพี่สาวแล้วตอนก่อนนั้นไม่คุยเลยไม่ใช่นะ คุณไม่ใช่คืออันดับแรกคุณทำใจก่อนข้อ1ตัดสินใจว่าเราจะเลือกแข่งคนนี้ไม่ว่าใครจะพูดยังไงคุณตัดสินใจก่อน
ว่าคุณจะเลิกแข่งกับคนคนนี้ต่อให้คุณยังทำได้บ้างทำไม่ได้บ้างแต่คุณตัดสินใจไปแล้วคุณ make a decision ไปแล้วว่าคุณจะไม่แข่งกับคนคนนี้อีกแล้วไม่ว่าคนทั้งโลกจะบิวให้คุณแข่งกันขนาดไหน okay. คุณรู้แล้วว่าการแข่งกันไม่ใช่คำตอบอันที่สองที่มันช่วยได้จริงก็คือคุณต้องเริ่มสื่อสารกันอันนี้คือสิ่งที่เจ๊ทำคุณต้องเริ่มสื่อสารกันให้มากขึ้นตรงประเด็นไปเลยใช่มีวันหนึ่งโอ้โหโคตรหลายปีมากแล้วอะช่วงนั้นเป็นช่วงที่เจ๊แบบรู้สึกเลยว่าข้างในตัวเองอะมันวุ่นวายมากมันท็อกซิกและมันเป็นทุกข์มากเพราะว่าคือยิปโซอะเป็นคนที่โดนเปรียบเทียบตั้งแต่เด็กจากเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรสังคมภายนอกอะโรงเรียนเพื่อนใช่แบบข้างนอกเราเป็นคนโดนเปรียบเทียบจากข้างในข้างในคือในบ้านตัวเองคือน้องอะเป็นเด็กแบบน้องเป็นเด็กน่ารักและนิสัยดีอะแต่เราจะเป็นเด็กแบบดื้อดื้อเงียบมีความเหมือนจะฟังแต่ไม่ฟังแค่เรามีสไตล์ความคิดออปิเนียนความชอบอะไรที่มันค่อนข้างผิดแปลกไปจากคนในบ้านซึ่งตอนแรกเราแยกไม่ออกเลยเราคิดว่าการที่เราไม่เหมือนคนอื่นในบ้านแต่เรามองคนในบ้านทุกคนเป็นคนดีอะแล้วเราก็เลยตอนเด็กอะเราก็เลยไปแปลว่ายิปโซป้ามาทำแบบนี้เป็นและเขาเป็นคนดีแต่เราไม่คิดแบบเขาเราคิดต่างเราเป็นคนไม่ดีอันนี้ขออนุญาตพูดในมุมนี้ได้ปะได้คือจริงๆแล้วอ่ะมีรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องของความเป็นคนดีหรือคนดีหรือเด็กดีหรือเด็กไม่ดีเว้ยเจ๊สำหรับดีเท่าที่ดีเรียนรู้มานะมันเป็นเรื่องของการแสดงความรักเมื่อก่อนตอนที่เราเป็นเด็กจนถึงตอนนี้ก็เหอะเรามีนิสัยอย่างนึงที่แตกต่างจากน้องมากก็คือการแสดงออกทางด้านความรักไม่ว่าจะเป็นกับแบบเนี่ยกับน้องเองกับพ่อแม่กับแฟนคือเราไม่ได้เป็นคนขี้อ้อนคอเคียร์หรืออะไรใดๆเราจะเป็นคนค่อนข้างแบบแข็งด้วยซ้ำอ่ะเราเป็นคนแบบถ้าเรารักใครถ้าเขามีปัญหาเราพร้อมพุ่งแต่เราจะไม่ใช่สายทัชชี่หรืออ่อนโยนเอาง่ายๆนะพวกเราโดนเปรียบเทียบคนละอย่างไอ้เนี่ยจะโดนเปรียบเทียบเรื่องหน้าตาตอนเด็กผู้ใหญ่บ้านอื่นก็เหมือนกันเห็นหน้านี่เรามันจะไม่เล่นกับไอ้นี่มันจะไม่เล่นกับคนนี้พอคนนี้หน้าตาดีกว่ามีโดนเรื่องหน้าตามาตลอดเรื่องหน้าตารูปร่างทุกอย่างเพราะว่าผอมก็ไม่ผอมหน้าตาก็ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเพื่อนที่เป็นเพื่อนเราก็มาเปรียบเทียบหน้าตาเรากับพี่สาวอีกอะไรอย่างเงี้ยแต่เจ๊จะโดนเปรียบเทียบกับเรื่องนิสัยใช่คือนิสัยเหมือนกับว่านิสัยดูเป็นไม่เป็นที่ยอมรับในวงสังคมอะไรอย่างเงี้ยไอ้คนนี้ก็โดนเรื่องนิสัยไอ้นี่ก็โดนเรื่องหน้าตาแต่ว่าถามว่าเจ็บทั้งคู่มั้ยเจ็บทั้งคู่เพราะว่าโดนเปรียบเทียบและโดนเหมือนกับว่าโดนจับมาให้เหมือนต้องวิ่งไล่ตามมาตรฐานกันละกันน่ะในคนละมุมในคนละแบบใช่แล้วมันเหมือนกับว่ามันก็เกิดความทุกข์ใจแบบว่าเนืองๆอยู่ตลอดเวลาในชีวิตของคนทั้งสองคนแบบเป็นเวลานานอ่ะเป็น10ปีมันมีการแข่งขันอยู่ภายในทั้งภายในกันและกันเองและภายในใจตัวเองด้วยของทั้งสองคนเกิดอะไรขึ้นมันไม่สนิทใจกัน 100% ไม่ trust กัน 100% คำนี้อ่ะสำคัญมากนะมันไม่ใช่ไม่สนิทนะมันไม่สนิทใจมันไม่สนิทใจไม่สนิทใจคืออยากจะรักอยู่นะอยากจะรักอยู่ให้เหมือนเดิมเหมือนที่เคยรักสมัยก่อนเลยนะแต่กลัวมึงกลัวมึงใช่คืออันดับแรกเลยนะถ้าเกิดผ่านไอ้ข้อแรกที่คุณไปเคลียร์ตัวเองมาได้แล้วเรามาสู่จุดที่คุณจะคุยกันแล้วอะพี่น้องอะคุณต้องยอมรับกันเองให้ได้ก่อนว่าไอ้กลัวอยู่กลัวเธอเพราะว่าอะไรแล้วถ้าเกิดคุณมีความกล้าหาญอะในการที่จะพูดตรงนี้ออกไปแล้วอะและเชื่อว่าถ้าเกิดฝ่ายหนึ่งอะเปิดใจในวาระเดียวกันมันจะเปลี่ยนอย่างมันเหมือนปลดล็อกเลยอะเจ๊จำได้เลยว่าวันนั้นอะเจ๊เข้าไปคุยกับโซด้วยตอนนั้นไม่รู้ด้วยซ้ำว่าโซจะพร้อมปลดกับปลดดูแบบพร้อมปลดกับเจ๊ไหมเปิดกับเราไหมคือบางทีอะมันเดากันไม่ถูกมันป๊อดน้อยที่แบบมาสารภาพกูจะมาโชว์ด้านที่อ่อนที่อ่อนที่สุดกูจะเอาเปลือกกูออกแล้วเหลือแค่อีตัวนิ่มที่แบบแม่ง vulnerable มากอะแต่กูไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอีกตัวนึงอะมันจะเปิดกับกูไหมแล้วจะบอกเลยนะคะว่ามันจะมีเหตุการณ์นี้แน่นอนคือเหตุการณ์ค่อมจังหวะเหตุการณ์ค่อมจังหวะคือบางทีอะบางทีเขามาเปิดกับเราไม่รู้ตัวเราก็เหมือนใช้ทีท่าเดิมเหมือนกับว่าป้องกันตัวเองเหมือนเดิมหรือว่าก็ไม่ได้ 100% กับเขาเหมือนเดิมหรือบางทีเราจะเข้าไปหาเขาแล้วเขาก็ไม่เปิดกับเราเพราะว่าเหมือนเขาก็เดาเราไม่ถูกเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็พยายามหาจังหวะที่มันไม่เข้ามาตอนนั้นสิ่งที่ทำคือขอคุยด้วยหน่อยก็แค่พูดสิ่งที่รู้สึกแต่ไม่กล้าพูดที่สุดตอนนั้นก็บอกเลยแบบโซเอาจริงคือจะรู้สึกว่าที่ผ่านมาเราอิจฉาว่ะเรารู้สึกว่าเราด้อยกว่าเรารู้สึกว่าเจ๊อยากเป็นให้ได้แบบโซนะเพราะเจ๊รู้สึกว่าโซเป็นแบบเหมือนมีแสงเรืองรองรอบๆตัวแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่ได้เป็นแบบนั้น
สิ่งที่คุณจะค้นพบนะคะในวันที่คุณได้คุยกันแล้วจริงๆอ่ะบางทีคุณจะค้นพบว่าอีกฝ่ายนึงรู้สึกแบบเดียวกันในขณะที่เจรู้สึกว่าเออแบบว่าดีอย่างนั้นอย่างนี้เราไม่เคยคิดเลยว่าพี่สาวจะรู้สึกยังไงอย่างนี้กับเราได้อ่ะเพราะว่าเราต่างหากที่เป็นคนที่รู้สึกแบบนั้นกับพี่สาวเราเช่นกันไม่เป็นคนที่เหมือนเกินเอื้อมว่ะบางทีไอ้ความรู้สึกนี้ที่ต่างคนต่างรู้สึกอ่ะมันทำให้เราแบบไม่ใกล้กันไม่ได้สักทีอ่ะแล้วถ้าเกิดคุณไม่ได้มีความสามัคคีหรือการแบบเป็นทีมเดียวกันสิ่งที่เรียกว่าทีมเวิร์กตรงนั้นน่ะคุณจะหวั่นไหวตลอดเวลากับคำพูดของคนอื่นว่าคุณควรจะเป็นยังไงคุณควรจะเป็นพี่น้องแบบไหนคุณควรจะทำอย่างนู้นอย่างนี้นะคุณควรจะดีให้เขาอย่างนี้นะเก่งเท่าเขาอย่างนี้นะมันจะบาร์เตอร์คุณตลอดไปถ้าเกิดข้างในคุณไม่แข็งแรงอันนี้ฝากไว้นะคะระหว่างยี่ด้วยคือความสัมพันธ์ทุกความสัมพันธ์อ่ะมันมีการเวิร์กออนหมดจริงความสัมพันธ์ทุกรูปแบบอาศัยความพยายามในการปรับปรุงและทำให้มันดีขึ้นแล้วค่อยๆพัฒนามันไปทางนั้นคุณอย่าละเลยความสัมพันธ์ในแบบที่คุณคิดว่าโอ้โหพอมันเป็นสายเลือดเดียวกันแล้วมันต้องออโตเมติกพอเป็นพี่น้องกันเลือดเดียวกันแล้วก็ต้องรักกันออโตเมติกไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ต้องพยายามอะไรเลยไม่ต้องปรับจูนอะไรเลยไม่ใช่ทุกความสัมพันธ์ในชีวิตนี้ไม่ว่าจะเป็นพี่น้องพ่อแม่ลูกก็เถอะหรือว่าเพื่อนแฟนทุกอย่างอาศัยความพยายามและอาศัยแรงกายแรงใจในการที่จะทำให้มันดีขึ้นทั้งนั้นเพราะฉะนั้นตราบใดที่ใจคุณรู้สึกว่าเฮ้ยคุณมีตรงนี้คุณเห็นค่ามันอะแล้วคุณอยากที่จะทำมันให้มันดีขึ้นอะคุณต้องลงมือทำอะไรสักอย่างไม่ใช่ปล่อยมันไว้เฉยๆแล้วก็บ่นว่าทำไมเราถึงเป็นแบบนี้ทำไมมันถึงไม่ดีกว่านี้ทำไมมันเป็นอย่างนั้นทำให้มันดีที่สุดในแบบของเราก่อนแล้วพอมันสุดมือจริงๆแล้วมันทำอะไรไม่ได้มากไปกว่านี้แล้วถึงเวลานั้นค่อยว่ากันทีว่าเอออันนั้นคือสุดมือแล้วนะจริงๆแต่ว่าอันนี้ก็ฝากไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นพี่น้องหรือใครก็ตามแต่ทำไรอ่ะบายบายอ้าวได้บายนะคะยิบย่อยน้องเป็นสไตลิสต์เหรอคะไม่ใช่ค่ะน้องเป็นศิลปินเสียงอะไรแกะๆๆๆรองเท้าส้นไงอินสไปเรชั่นวันนี้คือเชอรี่กันจุดเริ่มต้นเลยอาหารที่นั่งเหอะอะไรนะมันคืออะไรนะคือดีไซน์อย่างนี้อันนั้นดีเจมีอะไรจะเล่นอีกปะไม่มีแล้วนะอ่ะทำงาน